ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะครับได้มีการรายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรีนะครับว่ามีปริมาณน้ําไหลผ่านทางระบายน้ําล้นเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้าเพชรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการระบายน้ําของเขื่อนเช่นเดียวนะครับกับที่แม่น้าโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ยังคงต่ํากว่าระดับตลิ่งนะครับ ส่วนปริมาณน้ําในเขื่อนนะครับยังคงมี3เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเกินระดับควบคุมนะครับได้แก่เขื่อนแก่งกระจานนะครับมีปริมาณน้ํา726ล้านลูกบาทเมตรระบายออกวันละ13.80ล้านลูกบาทเมตรนะครับ น้ำล้นทางระบายน้ําสูงเนี่ยสาเซนติเมตรและก็มีแนวโน้มที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นสูงอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงอยู่ในเกณฑ์ของการเฝ้าระวังครับส่วนเขื่อนน้าอูนค่ะมีปริมาณน้ําอยู่ที่534ล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ1 0 3หรือว่า103%เปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะมีน้ําปริมาณที่ไหลเข้าวันละ4ล้าน4ี่0หมื่นลูกบาทเมตรระบายออกวันละ5ล้าน3าม0หมื่นลูกบาทเมตรพื้นที่ท้ายน้ำ ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะจากน้ําล้นตลิง่ง ที่บริเวณบ้านบางว่าอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมและที่บ้านพอกใหญ่อําเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครค่ะไปดูที่เขื่อนวชิราลงกรกันบ้างนะคะที่นั่นมีปริมาณน้ําอยู่ที่7 6 6 9้าล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น87%ของความจุอ่างมีแผนการบริหารจัดการน้ํานะคะก็คือการระบายน้ําออกวันละ43ล้านลูกบาทเมตรตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ขณะที่อีก2เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวด ก็คือที่เขื่อนรัชประภานะคะมีปริมาณน้าอยู่ที่4,889ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ําไหลเข้าวันละ31,750,000ล้านลูกบาทเมตรขอภัยค่ะ 31ล้าน7 5 0 0 0 0ลูกบาทเมตรมีแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้นวันละ15ล้านลูกบาทเมตรส่วนอีกหนึ่งเขื่อนนะคะที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร,วเร็วก็คือที่เขื่อนขุนด่านปราการชนปริมาณน้ำอยู่ที่183ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ12ล้าน5ห0 0 0ลูกบาทเมตรโดยทางเขื่อนด้วยชะลอน้าในการไหลลงอ่างก่อนเข้าสู่แม่น้ำคนครนายกส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้สูงอยู่ที่1เมตร9 สิบสามเซนติเมตรค่ะ